ของปลอมดราม่านักเตะต่างชาติของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดนแฟนบอลวิจารณ์เละสโบวีไอพี99แทงบอลบาคาร่าหรือคาสิโนคลิกเข้ามาสโบวีไอพี99สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างสโบวีไอพี99ครบทุกความสนุกในเว็บเดียวใครที่กำลังหาเว็บเล่นที่ง่ายมั่นคงและปลอดภัยลองเข้าไปสมัครกันได้นะครับควันหลงจากรายการ AFC Champions Leagueที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกไปพ่ายให้กับเซี่ยงไฮ้ SIPG อย่างหมดสภาพถึง3-0ทำให้แฟนบอลต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาถึงรูปแบบการเล่นที่ขาดขาดเกินของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชุดนี้และฟอร์มของนักเตะต่างชาติรายใหม่ทั้ง3คนอย่างแบรนาร์โดคูเอตตาลิคาโดบูเอโนและจองแจยองซึ่งถูกคาดหวังให้มาเป็นเดอะแบ็กให้กับทีมแต่ดันโชว์ฟอร์มได้ไม่คุ้มค่าเหนื่อยสักเท่าไหร่แถมยังเล่นไม่เข้าระบบทำบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเล่นกันแบบไม่มีทีมเวิร์คทำเอาแฟนบอลบุรีรัมย์หลายคนต่างเรียกหาชื่อของดิโอโก้หลุยซานโตอดีตนักเตะขวัญใจและตำนานกองหน้าชาวบราซิลของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ได้ย้ายไปเล่นให้กับยะโฮในลีกมาเลเซียโดยเรามาดูผลงานนักเตะต่างชาติคนแรกของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอย่างแบรนาร์โดคูเอสตากันครับซึ่งในลายของคูเอสตาผลงานโดยรวมไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมมากนักแต่ได้ความขยันที่ไล่เพรสซิ่งในแดนหน้าและลงมาช่วยไล่บอลและแย่งบอลในเกมรับได้อยู่หลายครั้งแต่ในด้านเกมลุกค่อนข้างเงียบหายไปจากเกมอยู่พอสมควรส่วนลิคาโดบูเอโนกองหน้าชาวบราซิลต้องพูดได้ว่าผลงานค่อนข้างแย่ซึ่งในด้านความขยันก็ไม่ได้ดูดีสักเท่าไหร่เล่นท่าเล่นลีลาซะเยอะซึ่งบางจังหวะไม่สมควรโชว์แต่ก็ยังโชว์ไม่เลิกซึ่งทำให้ทีมเสียการครองบอลและเสียจังหวะไปอยู่หลายครั้งซึ่งในตอนทำบอลเสียนั้นเขาก็ไม่ได้กระตือรือร้นที่จะแย่งบอลคืนแต่อย่างใดโดยยืนมองให้เพื่อนไล่บอลอยู่หลายครั้งและในรายสุดท้ายอย่างจองแจยองกองกลางชาวเกาหลีใต้นั้นถูกวิจารณ์หนักที่สุดโดยแฟนบอลคิดว่าเขาคือคนที่เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่สุดและเล่นเหมือนไม่มีเลี้ยวมีแรงซึ่งจองแจยองนั้นโดนวิจารณ์มาตั้งแต่เกมกับโฮจิมินห์แล้วและยังโดนวิจารณ์ต่อมาในเกมนี้อีกด้วยซึ่งในส่วนนี้นั้นเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นแต่เราลองไปฟังคอมเมนต์บางส่วนของแฟนบอลกันดูบ้างครับโดยแฟนบอลคนแรกให้ความเห็นว่าจองแจยองช้าและเข้าปะทะอย่างสเปซสปะวิ่งตามหลังฮักกับออสการ์ดักก็ไม่ได้เป็นกองกลางตัวรับที่รับไม่ได้เลยศาสลักยังดีกว่าเยอะส่วนบูเอโน่ลากไปอย่างเดียวทุกทีแล้วก็ไปไม่รอดเลยสักครั้งส่วนคูเอสตานานๆได้บอลทีเข้าบอลก็ช้าผ่านบอลออกก็ช้าและก็ไม่ได้เปรียบด้วยแฟนบอลคนที่2ให้ความเห็นว่าคือมันไม่เข้าระบบเลยเอาเด็กไทยมาเล่น3-2ยังดีกว่านัดนี้เห็นได้ชัดไปเล่นบอลระดับเอเชียไม่มีความหมายถ้าเล่นได้ไม่เป็นทีมกับเป็นภาระซึ่ง3-2ที่เขาหมายถึงคงเป็นสุภชัยสุพนัทและสุภโชคครับมาที่แฟนบอลคนที่3เขากล่าวว่าขอพูดถึงกลางรับตัวเกาหลีใต้ไม่ไหวแฮะช้าคนก่อนของบุรีรัมย์ดีกว่าเยอะตั้งแต่โกซุนกิยูจุนซูและโฮโซไกแต่อาจจะต้องดูนานๆมั้งแฟนบอลคนต่อมากล่าวว่าถ้าต่างชาติที่มีเล่นได้แค่นี้ปั้นเด็กไทยดีกว่าแล้วคนต่อมาให้ความเห็นว่าจองแจยองตัวกากเลยย้อมแมวมาเห็นได้ชัดเพราะจังหวะที่ควรเล่นก็ไม่เล่นช้าทำให้ทีมเสียสมดุลอยู่หลายครั้งแฟนบอลคนที่6กล่าวว่าส่งรายชื่อในไทยลีกหรือยังถ้ายังเปลี่ยนเถอะเกาหลีนี้ตั้งแต่นัดก่อนแล้วตัวแถมสุดๆและมาที่แฟนบอลคนสุดท้ายโดยเขาให้ความเห็นว่าจองแจยองเล่นเหมือนไม่มีแรงแข้งขาอ่อนเอาตัวรอดไม่ได้สูง190ซะเปล่าแต่ลูกกลางอากาศไม่ได้เปรียบเลยบูเอโน่เรียกฟาวล์ได้เก็บบอลได้นิดหน่อยแต่จังหวะเลี้ยงจังหวะส่งบอลติดเท้าไปหมดกูเอสตาเงียบเก็บบอลไม่ได้และไม่มีส่วนร่วมกับเกมและทั้งหมดนี้ยังเป็นแค่คอมเมนต์บางส่วนเท่านั้นนะครับซึ่งแฟนบอลหลายๆท่านมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าตัวต่างชาติของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในปีนี้เล่นได้ค่อนข้างแย่และไม่ได้ดีไปกว่านักเตะไทยตรงไหนเลยซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าควรให้เวลานักเตะเหล่านี้ปรับตัวสักหน่อยครับเพราะลีกยังไม่เริ่มเตะและความฟิตก็อาจจะยังไม่เต็มร้อยรวมถึงความเข้าใจในระบบการเล่นและการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมซึ่งเราต้องดูกันอีกทีในตอนไทยลีกเริ่มเตะนักเตะต่างชาติทั้ง3คนอาจจะปรับตัวเข้ากับทีมและโชว์ฟอร์มที่แท้จริงออกมาก็ได้ครับและเพื่อนๆพี่ๆทุกคนล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับนักเตะต่างชาติทั้ง3คนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในปีนี้บ้างและคิดว่าพวกเขาจะโชว์ฟอร์มออกมาได้หรือไม่ยังไงลองคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ